สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมา กินขนมจีนกินยำขนมจีนนะคะตากแดดกินยำขนมจีนตากแดดโอ้ยมาเพื่อนเพื่อนมาเด้อจมกระหน่อยเออไอ้ท้ามามันมองไม่เห็นหรอกคุณ กินในร่มมันก็มันหนาวเออผักจะอะไรก่อนยาตักกระเตงมันอร่อยตรงผักนี่แหละเพื่อนเลยผมดีใจจะไปอะไรนะไปพรุ่งนี้ยายจะไปเข้าไปในจังหวัดเดี๋ยวจะแวะไปร้านเอเชียไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมาเด้อยาตักกะแตนเอาไปปลูกขึ้นยุ่งเมืองไทยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยคนอื่นสวยหรือเปล่าไม่รู้อัปเดตหน่อยเด้อใครได้เมล็ดยาตักกะแตนไปฟินมากเลยเพื่อนเลยบรรยากาศแฟนยาทำงานเหนื่อยมาพักมานั่งพักก่อนวันนี้ฝนไม่ตกเนาะอากาศหนาวๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยชุนนะถ้าอากาศร้อนมาชุนชุนมันหอมใหญ่นะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชุนเท่าไหร่รสชาติก็คล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายหอมใหญ่แต่ว่าคล้ายหอมใหญ่คล้ายหอมแดงแต่ว่าตอนนี้หวานไม่ค่อยชุนถ้าหน้าร้อนชุนกินไม่ได้เลยเราใส่ข้าวคั่วไปก็เป็นก้อยเนาะแล้วแต่เราชอบนะเพื่อนไงท้าเออมองไม่เห็นทำไมใส่ลงไปมันก็พรวดทำไมมันไม่แน่นท้องอ่ะ ทำไมมันไม่รู้สึกอิ่มเนี่ยไม่รู้ว่ามัน
ยายไม่รู้ว่ามันมองเห็นหรือเปล่าเด้อเพื่อนๆนะคือแบบว่ากินในร่มก็หนาวกินในแดดก็แดดมันสะท้อนแต่ว่ามันโอเคมากเลยสำหรับถ้าเกิดไม่ถ่ายคลิปนะโอ้มันโอเคมากเลยมันโอเคแบบว่ามันฟินอ่ะมันไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็สูดดมอากาศบริสุทธิ์ช่วงนี้อยู่ในห้องอึดอัดมากมันไม่มีอากาศถ่ายเทมันไม่มีอากาศหายใจมันขาดออกซิเจนเช้าๆนะ อยู่ในบ้านนะมันยังไงไม่รู้นะพอออกมาเปิดประตูออกมาแป๊บหนึ่งหนาวนะหนาวแต่ว่าโอ้โหหายใจสะดวกวันนี้ก็ตอบคอมเมนต์อีกนะคะกินแต่เดิมๆไม่ซื้ออะไรแพงๆมากินกินแต่เหมือนเดิมคนอยู่เมืองไทยไม่รู้อะไรซะแล้วเนาะได้อาหารแบบนี้แบบว่าสุดยอดมากมันอยู่ที่คนชอบนะเพื่อนก็บอกแล้วว่ากินง่ายยุ่งง่ายสไตล์ยายตะเพื่อนถ้าอยากกินอย่างอื่นแบบว่าอะไรที่ทำยากๆหน่อยนะมันต้องใช้เวลาเพื่อนมันต้องใช้เวลาอย่างเราเนี่ยกลางวันเข้าสวนตอนเช้าเข้าสวนเข้ามาต้องทำกับข้าวให้แฟนแล้วมาทำกับข้าวเราโอ้ยเวลามันก็หมดไปแล้วเพื่อนนอกจากตอนไหนเราว่างจริงๆซึ่งจะได้ทำเมนูแบบง่ายๆเอ๊ะแบบยากๆแบบอร่อยๆกินนะนะกินเพื่ออยู่ครับเพื่อนเนาะเส้นหมดแล้วไปก็เป็นลาบหมูยำขนมจีนหมดแล้วทีนี้ก็ลาบหมูด้วยไปเอาไอ้นั่นมาใส่ไปเอาข้าวคั่วมาเส้นหมดพี่เหมือนจะไปตัดอะไรเองเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปช่วยไปดูเติมน้ำมันเครื่องตัด
ฟืนจะไปตัดอะไรอีกลมมาแล้วลมมาหนาวแล้วยาตะกะแตนรสชาติเป็นยังไงมันก็กรอบกรอบมันมันนะคุณเพื่อนบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ากรอบกรอบมันมันไม่ขมไม่ฉุนกระเทียมปลาก็กรอบกรอบมันมันฉุนฉุนเหมือนกระเทียมแต่ไม่ชนเท่ากระเทียมแล้วพวกนี้ก็คล้ายๆผักคะน้าเป็นนอกบ้านเสียดายอย่างเดียวเป็นไขมันเร็วมันหนาวปลาเพิ่งทอดใหญ่ก็หนาวแล้วเต็มถ้วยแล้วค่ะนะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ